โอเคนะครับเดี๋ยวมาอธิบายกันว่าด้วงกว่างทีทีอุสเปลี่ยนสีได้ยังไงนะครับก็หลักๆก็เรามาดูที่ปีกแล้วกันนะครับชัดเจนที่สุดที่ปีกนะครับเอริทรานะครับที่ปีกก็ตรงบริเวณที่ปีกจริงๆทั้งตัวเลยแหละด้านบนด้านนอกนะก็จะมีอีพิคิวติเคิลนะครับก็คือคล้ายๆกับผิวชั้นนอกครับที่มีลักษณะพิเศษนะครับที่ดูดซับน้ำเข้าไปได้นะครับแอบซอบวอเตอร์นะครับดูดซับน้ำเข้าไปได้น้ำที่ดูดซับเข้าไปนะครับจะทำให้โครงสร้างบางอย่างผมดูที่ปีกแล้วกันนะโครงสร้างบางอย่างที่ปีกเนี่ยเกิดการเปลี่ยนดัชนีหักเหของแสงนะครับเปลี่ยนดัชนีหักเหของแสงนะครับทำให้แสงสีทุกสีถูกดูดกลืนเข้าไปในปีกนะครับและผิวด้านบนตัวนี้จนเรามองไม่เห็นสีเลยก็คือกลายเป็นสีดำนั่นเองนะครับสเปกตรัมแสงขาวไวไลท์สเปกตรัมเนี่ยมันมีทุกเฉดสีนะครับแต่เมื่อมันตกกระทบตรงผิวทีทีอุสแบบนี้มันโดนดูดเข้าไปหมดครับเนื่องจากความชื้นเนี่ยทำให้ดัชนีแห่งนี้มันเปลี่ยนเนาะไม่มีแสงสะท้อนออกมาเข้าตาเราเลยก็เลยเห็นสีดำนะครับแต่ถ้ามาดูรูปขวามือนะครับกรณีไม่มีน้ำครับไม่มีน้ำดัชนีหักเหก็จะเปลี่ยนเป็นอีกค่าหนึ่งนะก็คือผิวของทีทีอุสเนี่ยก็จะมีค่าดัชนีหักเหของแสงอีกค่าหนึ่งนะครับทำให้แสงสีบางแสงเนี่ยโดนดูดกลืนเข้าไปครับมีตอนแรกมีเยอะแต่โดนดูดเข้าไปนะครับสะท้อนบางเฉดสีเท่านั้นเฉดสีที่สะท้อนออกมาเนี่ยก็แทรกสอดกันรวมกันครับเป็นสีออกโทนเขียวน้ำตาลเนี่ยเข้าตาเราทำให้เรามองเห็นว่าทีอุสมีสีแบบนี้นี่คือผลของการที่ไม่มีความชื้นเข้าไปในตรงผิวทีทีอุสนะครับสรุปประเด็นหลักอยู่ที่ความชื้นนะครับและการหักเหของแสงและการสะท้อนของแสงเนาะพูดสั้นๆก็คือถ้ามีความชื้นเนี่ยแสงจะโดนดูดกลืนหมดแต่ถ้าความชื้นไม่มีแสงก็จะสะท้อนออกมาบางอย่างดูดกลืนบางอย่างก็เลยเห็นเป็นสีแบบนี้จบครับอธิบายแบบง่ายๆนะครับต่อไปมาดูปรากฏการณ์กันนะครับว่ามันเปลี่ยนสียังไงนะครับมาดูปรากฏการณ์กัน